ฝั่งนี้ฝั่งนี้เอาโอ้โหโอ้แรงเหลือเกินนะโอ้หักลูกพี่หักเอาไปแล้วครับอันนี้เราไม่ได้ใช้ PTO นะครับผมทดลองการขับให้ดูเลยครับผมนี่ครับแรงจัดครับผมโอ้ดินเลนๆเลยครับพี่น้องเอาติดลมไหมเอาถอยหลังโอ้แรงโอ้งานนี้โอ้เอาถ้าปั่นพี่โจช่วยมันจะช่วยเพิ่มแรงขึ้นหน่อยเอา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 พี่ปั่นพี่โจช่วยวะฮะข้างล่างข้างล่างให้พี่โจมันจะช่วยหมุนมันจะช่วยหมุนตัวนั้นไม่ใช่พี่เออเอาลูกพี่เราครับผมเอาใส่เกียร์ใส่เกียร์พี่โอปั่นแล้วใส่เกียร์อ้าวเออเกียร์โลเกียร์โลถอยถอยอ้าวโอ้โหโอ้ฮ่าฮ่าลอยลอยแรงโอ้โหพี่น้องยกช่วยหน่อยยกช่วยหน่อยนึกถึงอดีตเลยครับเอ้ายกยกเอาโอ้เอาดินเพิ่งเกี่ยวใหม่ครับผมพี่ถอยหลังให้ลอยเลยให้ลอยเลยโอ้เอาเลยโอ้จมแล้วเราจะลองของใหม่ซะหน่อยเอาเอาซ้ายขวาไปไหมโอ้ก็ถ่ายลากอย่างเดียวเลยทีนี้นั่นไงเจอของแรงครับผมไปไปฮะตอนแรกไอ้พี่ทีโอมันไม่ปั่นไงพอพี่ทีโอปั่นช่วยมันก็ไปได้เอาเอาเอาขึ้นแล้วไปโอ้
มาไหมถอยมาไหมโอ้เจอสภาพดินตรงนี้ครับผมเอาเรื่องเลยครับพอแล้วพอแล้วเอารถไถลากพี่เอารถไถมาลากใช่โอ้เดี๋ยวสตาร์ทไม่ได้นะเดี๋ยวสตาร์ทไม่ได้นะเพราะว่ามันติดลมรอรถไถอย่างเดียวครับใช่เอารถไถใหญ่แหละไม่ได้กลัวมันจะเฟื่องขาดนะพี่ฮะครับครับดับเครื่องแล้วหมุนสตาร์ทได้ไหมล่ะโอ้มาแล้วครับโอ้เอาตัวใหญ่มาเลยครับผมลุ้นลุ้นกันได้จมอีกแล้วเลยเอาเอาฮะเดี๋ยวลูกพี่ใหญ่เอาเจ้า M6240 ใหม่ล่าสุดเลยครับผมเอามาลากเจ้ารถไถคันนี้ครับเออว่าจะลองสมรรถนะให้ FC ชมหน่อยปรากฏว่าเจอดินน่วมครับผมลากดิบเลยวู้เอาไปไหมวู้แล้วคนขับก็มีเดี๋ยวคันนู้นจมนะเอาโอ้เดี๋ยวหาคนขับก่อนเดี๋ยวหาผู้ช่วยก่อนพี่บอกว่าใช้แรงชากเลยครับผมลากดิบเลยโอ้หาคนมาขับโอ้เอาเดี๋ยวอม M6240จมขึ้นมาดิงานเข้าเลยครับนะเดี๋ยวต้องหาคนมาช่วยจับฝั่งนี้นู่นตะกอนมา
เอาเอาผู้ช่วยมาแล้วครับพี่ดำใส่เกียร์โลอ่ะเดี๋ยวเอาเร่งหน่อยเอาเริ่มตั้งลำใหม่เอาไปก่อนโยกไปได้มาทางนี้บิดแน่บิดไปก่อนบิดด้วยเอาแรงครับปั่นโรตารีด้วยปั่นโรตารีอ่ะเออไปพอพอพี่เดี๋ยวต้องถ่ายจมขึ้นบนนั้นเลยขึ้นแล้วครับเดี๋ยวต่อให้ยาวเอาสลิงยาว
เอาลากยาวเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมต้อนรับกันอีกคลิปหนึ่งครับผมสำหรับFC พี่น้องชาวรถเกษตรนะครับผมเอาวันนี้ก็มีสินค้ามาให้ลูกค้าได้เลือกซื้อไปใช้งานนะครับผมตัวนี้ผมอยู่กับรถไถนาเดินตามนะครับผมพร้อมกับชุดโรตารี่นะครับตัวนี้เป็นชุดปั่นดินนะฮะก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมอันนี้ก็ตั้งราคาไว้อยู่ที่ราคา 68,000 บาทนะครับผมต่อรองนะครับก็ใครสนใจก็มาดูรถได้ครับผมอยู่ที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเอาเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ของ Kubota RT 155นะครับพลัสนะครับผมก็เป็นเครื่องยนต์ของ Kubota ปั๊มโมชิด Direct Injection นะครับผมก็มากับชุดโครงตัวนี้เดี๋ยวมาดูครับผมเป็นโครงของอะไรนะ PGM1408 นะครับนี่เป็นโครงของ Kubota เลยนะครับตรงนี้นะครับตอกบาร์โค้ดชื่อ Kubota เลยนะมีเลขรหัสด้วยนะครับโครงนี่ไม่มีไม่ได้ผ่านการถอดคันซ่อมอะไรมาเลยนะครับเพราะว่าใช้งานได้ปกตินะครับผมมากับชุดล้อเป็นล้อระนาดนะครับผมเป็นล้อเหล็กนะล้อเหล็กนี่ครับโฉมหน้าของเครื่องยนต์ครับ Kubota RT 155ครับผมอย่างสวยเลยครับผมพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานนะมีโรตารี่มา1ตัวนะครับผมแล้วก็ชุดผ่านไถนะครับผมผ่านไถก็จะอยู่ด้านนู้นนะฮะนี่ครับเป็นชุดผ่านไถที่มากับรถนะครับผมรถพวกนี้นะครับผมน่าจะนิยมอยู่ในสวนนะครับในสวนในไร่นะครับผมบางคนปลูกผักปลูกอะไรเนี่ยเอาไปใช้จริงๆแล้วก็สามารถใช้กับพื้นที่ของบ้านเราก็ได้นะครับผมเอาไว้ปั่นดินนะครับแทนรถแท็กเตอร์ตัวใหญ่ครับผมตัวนี้ก็สามารถปั่นข้าวได้เหมือนกันนะอันนี้ก็อยู่ที่ใครเลือกเอาไปใช้งานนะครับผมเอาตัวนี้พร้อมโครงนะครับผมพร้อมชุดโครงนะพร้อมโครง 68,000 บาทครับผมต่อรองครับผมก็สภาพรถก็คือใช้งานน้อยครับบอดี้อะไรก็ยังสวยอยู่นะยังไม่เก่านะครับผมรถใช้งานน้อยก็ไม่ได้ใครได้ใช้งานก็ขายนะครับขายก็มีระบบการระดับชุดPTO ครับผมช้าเร็วนะครับนี่ชุดปรับตั้งระบบของเขานะครับผมมีหลายรูปแบบเลยนะการวางการใส่เกียร์นะครับนี่ครับผมหลากหลายเลยใครที่เคยใช้น่าจะทราบระบบของเขาดีครับมีใส่เกียร์นะครับนี่นะก็สุดจัดเลยครับผมนะใครที่มองๆกันอยู่นะก็ถือว่าเป็นราคาประหยัดเหมือนกันเป็นราคาประหยัดนะครับเหมาะมากเลยทีเดียวนะผมถ้าไปซื้อใหม่ก็หลายตังค์เหมือนกันนะเฉพาะเครื่องยนต์ตัวนี้ก็15แรงนะผมของ Kubota แท้ก็ปาไปเกือบ 50,000 กว่าแล้วนะครับผม 50,000 กว่าแล้วถ้าไปซื้อใหม่นะแต่ตัวนี้นี่เครื่องยนต์ยังดีครับผมสภาพดีมากเลยนะครับผมก็ได้โครงไปด้วยได้ชุดโครนดินไปด้วยนะแล้วชุดผ่านไถนะครับใครมองๆกันอยู่ก็เดี๋ยวเราจะมาฟังน้ำเสียงของเจ้า155พลัสตัวนี้ครับผมนะใครได้ไปนี่ถือว่าคุ้มเนาะคุ้มมากครับผมเพราะเครื่องก็หลายตังค์แล้วนะครับผมนะอันนี้ก็เดี๋ยว
คุณพี่จะติดลองสตาร์ทให้ดูครับผมเป็นจังหวะนะเพราะว่ามันเป็นสตาร์ทก็ครบจัดหน่อยเครื่องยนต์ดีมากครับเครื่องยนต์ยังนิ่มอยู่เสียงลูกปืนก็ยังไม่ดังนะผมเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ใหม่เดี๋ยวพี่แกจะเดินหน้าถอยหลังให้ดูเขามีเกียร์อะไรบ้างเนี่ยอ๋อ1 2 3เอ้าดีครับอันนี้ก็มีเกียร์ช้าเกียร์เร็วนะครับผมแหมลงทุ่งเลยถ้าลงทุ่งน่าจะคล่องครับผมตัวนี้เสียงเครื่องยนต์เนี่ยยังดีมากครับ 68,000 ครับผมยังใหม่มากครับบกเกียร์ทุกอย่างใช้ได้ครับอันนี้น่าจะเป็นเกียร์สโลใช่ไหมเกียร์สโลครับผมมีเกียร์โลเกียร์ไฮครับผมชุดโครงสร้างนี้น่าจะเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่โครงสร้างจากบ้านเรานะนี่ครับตัวนี้ใช่ไหมนี่นะนี่ใช่ไหมนี่วะโอ้ไอ้ตั้งความเร็วได้ครับเดี๋ยวพี่จะขับลงทุ่งให้ดูโอ้แรงครับผมโอ้แรงฝั่งนี้ฝั่งนี้